บรรดานักวิทยาศาสตร์รวมถึงองค์การอนามัยโลกก็ยังคงศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากไวรัสซิก้าอย่างต่อเนื่องปรากฏว่ามีผลที่พบว่าไวรัสซิก้าส่งผลกับสุขภาพอย่างร้ายแรงทีเดียวครับหลังจากที่มีหลักฐานยืนยันชัดเจนครับว่าไวรัสซิก้าเป็นสาเหตุของอาการอัมพาตอาการสมองอักเสบนี่คือถ้าเป็นผู้ใหญ่ได้รับเชื้อแต่เชื้อตัวนี้จะรุนแรงมากและอันตรายกับตัวอ่อนในทารกกรณีที่สตรีมีครรภ์ถูกยุงกัดแล้วก็ได้รับเชื้อซิก้าเข้าไปนะครับการศึกษาที่วิทยาลัยการแพทย์จอห์นฮอปกินส์บอกว่าเชื้อไวรัสซิก้าทำให้เกิดอาการอักเสบครับแล้วจะไปทำลายเซลล์ทุกตัวที่จะเติบโตและพัฒนาเป็นสมองของตัวอ่อนทารกส่วนผลการวิจัยอีกชิ้นหนึ่งครับก็ยืนยันว่าไปศึกษากับกลุ่มผู้หญิงตั้งครรภ์ในบราซิลพบว่าเกิดความผิดปกติอย่างน้อย 29% ของทารกของมารดาที่ติดเชื้อซิก้าที่ได้รับการตรวจด้วยอัลตราซาวด์เกือบ1ใน3ของผู้ที่รับเชื้อทารกจะมีปัญหาแบบนี้นะครับกับพัฒนาการทางสมองดร.แอนโทนีฟาวชีสถาบันสุขภาพแห่งชาติสหรัฐพูดถึงตัวเลขนี้บอกว่าน่าตกใจน่าจะมีความผิดปกติอื่นๆเพิ่มเติมที่เกิดกับตัวอ่อนทารกอีกหลายอย่างที่ยังไม่สามารถระบุได้ตอนนี้ระบุได้จากอาการทางสมองอย่างเดียวเชื่อว่าผลกระทบจากการติดเชื้อไวรัสซิก้ากับตัวทารกน่าจะสูงกว่า 29% แน่นอนความผิดปกติไม่สามารถตรวจพบได้ด้วยการตรวจอัลตราซาวด์อย่างเดียวนะครับต้องไปตรวจสอบอย่างอื่นด้วยคุณนลินาไปตรวจสอบความผิดปกติทางสายตามองเห็นชัดเจนมองเห็นได้ตามที่คนปกติเห็นหรือไม่หูหนวกหรือไม่ระดับความเฉลียวฉลาดเป็นอย่างไรและความผิดปกติอื่นๆแม้ว่าทารกอาจจะดูเหมือนปกติแต่ว่าจะต้องไปตรวจสอบให้ละเอียดตอนนี้ก็พยายามที่จะขยายผลและไปดูเรื่องนี้ให้มากยิ่งขึ้นน่ากลัวนะคะฟังอย่างนี้คุณชัยก็ทำให้โรคที่เกิดขึ้นในประเทศทั่วโลกเนี้ยมันเกิดใหม่ๆยารักษาก็ไม่มีวิธีป้องกันเนี่ยก็ต้องมาศึกษากันใหม่ด้วยโอ้โหก็ต้องระมัดระวังสุขภาพตัวเองดีที่สุดค่ะครับ